ป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆค่ะก็บอกคุณแม่ว่าเดี๋ยววันที่6เดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นะที่คอนเสิร์ตถ้าอยากหายไวๆอะไรเงี้ยก็ต้องแบบต้องอย่าดื้อแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกเลยค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างวันนั้นได้แอดมิดไหมคะเขาไม่ยอมแอดค่ะใช่คือจริงๆต้องแอดอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่คือเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบนอนโรงพยาบาลถ้าเขานอนโรงพยาบาลแล้วใจเขามันจะแบบฝ่ออะไรเงี้ยคือจะแบบขอกลับไปพักที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็คุยกับคุณหมอเขาบอกงั้นก็ได้แต่ก็คือต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตใหม่หมดเลยถ้าไม่อยากกลับมาอีกก็คือณตอนนี้ก็คือคุณแม่อยู่ที่บ้านค่ะใครเป็นคนดูแลคุณแม่ก็ส่วนใหญ่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นทางแฟนใหม่ของคุณแม่ค่ะแล้วก็จะมีพี่สาวบ้างพี่สาวคนโตแวะเวียนมาดูอะไรเงี้ยอย่างสิ่งที่คุณหมอห้ามกำชับเป็นพิเศษนี่คืออะไรบ้างคะคุณหมอโหอาหารเลยค่ะสำคัญมากพวกของมันของอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันหัวใจแล้วก็คือตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของสมองด้วยอะไรเงี้ยค่ะอาหารก็คือสำคัญมากแล้วก็เรื่องของเวลานอนหลักๆกี่โรคคะที่คุณแม่แบบสบอยู่เนี่ยตอบไม่หมดเลยมันเยอะมากก็ประมาณ4ถึง5โรคได้ค่ะเวลาคุณแม่ดื้อเรามีวิธีการกำชับคุณแม่ยังไงบ้างคะให้คุณแม่แบบยากมันพูดยากมากแต่ว่าเขาก็จะรู้ด้วยตัวเขาเองอะค่ะว่าลิมิตจะถึงตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าครั้งนี้ก็น่าจะแม่ก็น่าจะได้บทเรียนไปพอสมควรเพราะว่าก็ดูจากวิธีการกินและก็การนอนก็เปลี่ยนไปเลยใช่ค่ะแล้วมีอะไรที่เป็นห่วงแม่มากไปกว่านี้ไหมก็ห่วงนะคะห่วงจริงๆก็คืออยากรับเขามาอยู่กรุงเทพสักพักแต่ว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่อยากที่จะมาอะไรเงี้ยคืออยากอยู่แบบตามภาษาชาวบ้านคืออยากอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็ได้แต่โทรวิดีโอคอลอะไรเงี้ยด้วยงานที่เราทำตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแน่นมากๆก็เลยได้แต่คุยกันทางออนไลน์ต้องเช็คคุณแม่ตลอดเวลาไหมว่ากินยังไงนอนยังไงอย่างเงี้ยจะมีคนรายงานค่ะใช่ก็คือแบบเราก็จะดีลแบบว่าวันนี้กินอะไรไปบ้างนอนกี่โมงตื่นกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็กำลังใจดีขึ้นใช่ไหมคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นแบบเราแบบแยบเขาว่าคอนเสิร์ตวันที่6นะถ้าไม่หายคือไม่ให้มาอะไรเงี้ยใช่ค่ะเขาอยากมาเขาก็เลยคือตอนแรกคือวางแผนไว้แล้วว่าคุณแม่จะต้องมาในคอนเสิร์ตเดียวของเราตอนแรกลังเลค่ะด้วยจำนวนคนที่เยอะมากๆในคอนเสิร์ตเราก็กลัวอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เลยปรึกษาทางบอลก็คือเราจะแบบหาที่จัดเตรียมให้สำหรับคุณแม่ที่แบบปลอดภัยจะมีเซอร์ไพรส์คุณแม่ขึ้นเวทีด้วยเล่นโชว์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอาจจะต้องก็ต้องรอดูอาการของแม่อีกทีเห็นแดงก่อนใช่เห็นภาพสเตจคอนเสิร์ตเดียวลงออกมาเรียบร้อยแล้วยิ่งใหญ่มากเป็นไงบ้างก็ยิ่งใหญ่เกินคาดคิดที่คิดไว้ค่ะแล้วเป็นคอนเสิร์ตแรกในชีวิตที่เราแบบเราอยากมีด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าพอเข้ามาเห็นวันนี้เห็นของจริงครั้งแรกลองไฟลองทุกอย่างก็รู้สึกว่าคนที่มาต้องคุ้มมากๆแล้วก็จะเป็นความทรงจำที่ทุกคนจะต้องได้รับกลับไปแบบมีความสุขพอจะทราบไหมคะว่าคุณบอสเราคุณพ่อเราทุ่มงบไปกี่ล้านไม่ทราบแต่ว่ารู้แต่ว่าน่าจะหนักหลายอยู่ใช่ค่ะแสงสีเสียงจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มทั้งโชว์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือจัดเต็มหมดเลยแง้มหน่อยว่ากี่เพลงคะ50หรือ27ประมาณ17โดยรวมก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าคอนเสิร์ตก็คือหลังจากจบคอนเสิร์ตเราจะยังไม่ได้ให้ทุกคนปล่อยกลับก็คืออาจจะมีปาร์ตี้ต่อทั้งเขาเพราะว่าจะมีทั้งฮอลล์ข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็ข้างในก็คืออาจจะมารวมกันตอนเสร็จแล้วฝากคอนเสิร์ตได้ค่ะก็ฝากคอนเสิร์ตวันที่6สิงหาคมไว้ด้วยนะคะคือจริงๆใครที่ไม่สะดวกมาก็สามารถที่จะดูในกลุ่มปิดออนไลน์ได้เพราะว่าก็ชัดเหมือนได้อยู่ในบรรยากาศคอนเสิร์ตเลยเป็นคอนเสิร์ตที่ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เหมือนได้ส่งฟ้าก่อนที่จะไปอินโดด้วยค่ะอยากให้ทุกคนแบบมาเก็บเกี่ยวความทรงจำแล้วก็มารู้จักอิงฟ้ามหาชนมากขึ้นค่ะตอนนี้คือเราโอเคค่ะขอบคุณค่ะ